ระเบียบ88สวัสดีครับผมวันนี้มีพัสดุมา1กล่องนะครับอย่างที่ย้ำเตือนกันตลอดว่าถ่ายวิดีโอทุกครั้งนะที่จะได้รับพัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นพัสดุอะไรก็ตามนะครับให้ลูกค้าถ่ายวิดีโอไว้ตลอดนะครับอุ๊ยกรีดโดนฟองไปเลยอ่ะจะดีที่ไม่เข้านะครับตัวนี้เป็นเหยื่อปลอมจากลิปลอยนะครับลิปลอยเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มาใหม่นะครับแบรนด์ที่มาใหม่ก็คือเมื่อก่อนเราจะรู้จักกันในชื่อว่าชงนะครับชงทีนี้ชงเขาขายกิจการก็ลิปลอยก็ได้ไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือของเขามานะครับแล้วมาผลิตเหยื่อปลอมต่อนะครับมันก็จะได้คุณภาพเดียวกันกับชงนะครับแล้วก็พัฒนาดีขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับถามว่ามีงานอะไรบ้างครับตอนนี้ที่มีนะของลิปลอยนะฮะจะมีอยู่ทั้งหมด4แบบนะครับ4แบบแป๊บนึงนะมีตะกั่วมาให้ด้วยโอ้ยขอบคุณบริษัทลิปลอยมากมีติ๊กเกอร์ด้วยนะครับอ่ะ4แบบเดี๋ยวน้ำเบียร์จะให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าใครสนใจสามารถหาซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวร้านน้ำเบียร์ก็จะเอาเข้ามาขายให้ด้วยนะครับ แบบที่1ก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นแบบตีนเตะนะครับตีนเตะหางเดียวแบบนี้นะครับสำหรับเล่นพวกงานช่อนงานชโดนะเล่นได้ตัวไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้เล่นงานชโดได้ตีสคริปปิ้งดีนะครับก็จะมีหลายสีให้เลือกอีกเช่นกันนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นปลายยางแบบนี้มันก็คืองานชงอะไรแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนยี่ห้อมานะครับแล้วก็พัฒนาสีสันเรื่องของลวดลายอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็จะมีนี่หนอนยางแบบนี้ครับนี่นะแบบนี้นะนะครับหนึ่งตัวแล้วก็มีนี่หางพิ้วๆแบบนี้นะครับหางพิ้วๆแบบนี้นะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4แบบก็คือนี่นะนี่นะเขามีชื่อของเขานั่นอ่ะใช่เขามีชื่อของเขาด้วยนี่นะสี่ประเภทนี่ครับอันนี้เป็นแบบหางเดียวแล้วก็นี่เป็นแบบหางใบพัดนะครับหางใบพัดแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นแบบไซส์เล็กๆนี่มีชื่อนี่ใช่ไหม Blue Shot อ๋อนี่ชื่อรุ่นอยู่นี่นี่ชื่อรุ่นอยู่นี่นะครับแล้วก็นี่ Fresher Fresher แล้วก็นี่อะไรอ่ะ Social Club เหรอ Social Club แล้วก็นี่ก็ Boom นะครับมีทั้งหมด4รุ่นนะครับแล้วก็มีตัวเบ็ดกับตะกั่วเท็กซัสนะครับ3กรัมแล้วก็ตัวเบ็ดประมาณนี่กี่โอเนี่ยประมาณ1โอมั้งไซส์เล็กๆแบบนี้นะใช่ไซส์เล็กๆแบบนี้ประมาณ1โอนะครับนะต้องขอบคุณลิปลอยมากๆนะครับถ้าส่งมาก่อนหน้านี้ถ้ามาทางก่อนหน้านี้นะนักบินได้ไปใช้ที่ท่าจีนแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหาโอกาสออกไปตกปลาอีกนะครับนะก็ถ้ามีชุดมาอย่างนี้แม่บ้านก็ไม่ว่าอะไรขอบคุณที่ส่งมาให้ครับขอบคุณที่เข้าใจนะขอบคุณที่ตามระเบียบด้วยนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมมันน่าสงสัยตรงแม่บ้านไม่ว่าเนี่ยสรุปซื้ออะไรอ่ะซื้อหรือรีวิวรีวิวเขาส่งมาให้รีวิวไม่ได้ซื้อเหรอใช่ไม่ได้ซื้อแต่ว่าเดี๋ยวไปตกปลาไงเขาจะเอาไปตกปลาไม่ได้ซื้อแต่ทั้งหมดนี้เท่าไหร่ไม่ได้ถามราคา265มั้งเออใช่ราคาลืมถามเลยประมาณมันราคาเท่ากันกับชงนะประมาณ65แหละนะครับ65บาทแต่เนี่ยข้อดีคืออันนี้มันมีตัวเบ็ดมาให้นะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีตัวเบ็ดมาให้ด้วยนะครับรีวิวเนาะใช่เดี๋ยวต้องไปทำคลิปรีวิวอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเบิกเงินค่าน้ำมันด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวออกไปตกปลานะครับเบิกเงินค่าน้ำมันไปตกปลาเทสยงเทสเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ